ันคงจันทร์กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดิร์นพร็อพเพอร์ตี้คอนซัลแทนต์จำกัดอยู่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า20ปีเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทชั้นนำหลายแห่งเชี่ยวชาญทั้งเรื่องทำเลที่อยู่อาศัยและทำเลเพื่อการลงทุนมีความรอบรู้ราคาประเมินและราคาตลาดของที่ดินทั่วประเทศเวลาเราลงทุนอสังหาริมทรัพย์เรื่องต่อมานะครับที่จะต้องคิดก็คือว่าเราต้องคิดว่าทาร์เก็ตดูแมคโครก่อนนะครับอันที่2ดูกลุ่มเป้าหมายของอสังหาที่เราจะลงทุนคอนโด2ตึกอยู่ใกล้กันแม้แต่ทองหล่อที่เราซื้อคอนโดปล่อยเช่านะที่ทองหล่อเนี่ยทาร์เก็ตก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมครับคอนโดที่อยู่ใกล้กันใกล้ๆกัน2ตึกเนี่ยบางตึกญี่ปุ่นอยู่บางตึกญี่ปุ่นก็ไม่อยู่มีเหตุผลหลายอย่างนะครับเช่นตึกนี้ทำแต่ห้องเล็กๆญี่ปุ่นไม่ชอบตึกนี้อาจจะมีเกาหลีอยู่แล้วญี่ปุ่นไม่อยู่ตึกนี้อาจจะมีแขกอยู่และญี่ปุ่นไม่ยอมอยู่เพราะนั้นตึก2ตึกที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าตึกนั้นเนี่ยทาร์เก็ตหรือกลุ่มลูกหมายหรือกลุ่มคนที่อยู่ในคอนโดนั้นเนี่ยเป็นใครญี่ปุ่นที่อยู่เป็นตึกๆนะไม่ได้อยู่มั่วซั่วนะอยู่เป็นตึกๆใช่มั้ยครับเราไปซื้อคอนโดสตูดิโอเล็ก1ห้องนอน30ตารางเมตรให้ญี่ปุ่นเช่าญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเช่ามันต้องซื้อสัก4 50ตารางเมตร80ตารางเมตรใช่มั้ยครับเพราะเค้ามีงบมานะครับเพราะนั้นเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะเป็นเรื่องสำคัญลำดับ2เลยนะผมยกตัวอย่างคอนโดนะครับถ้าเราไปลงทุนซื้อคอนโดเนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะครับคนเยอะมากนะครับที่ไปซื้อคอนโดไปปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยเช่าไม่ได้นะเหตุผลแรกๆเลยก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าทาร์เก็ตเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าคนที่จะมาเช่าเป็นใครนะครับพวกเราถ้าเป็นมือใหม่นะต้องคิดต้องไปสำรวจบางทีคิดเนี่ยคิดได้นะบางทีคิดเข้าข้างตัวเองต้องไปดูของจริงด้วยต้องดูไปดูที่แถวนั้นหรือไปดูตึกแถวนั้นนะครับเพราะนั้นงานนี้มีคอนโดประเภทที่สร้างเสร็จให้เราพิสูจน์ได้ว่าข้อสมมติฐานที่เราคิดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเฮ้ยมีญี่ปุ่นเช่าจริงไหมนะมีงาน NPA ที่มีคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วยูนิตนั้นไม่ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าคอนโดนั้นดีเนี่ยเราตกแต่งยูนิตนั้นเราไปปล่อยเช่าก็ใหม่ละได้แล้วนะแต่ถ้าโปรเจกต์นั้นไม่ดีเนี่ยนะครับเราไปทำเราคนยกของเรายูนิตเดียวดีคนเดียวได้ไหมครับไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอนโดแถวทองหล่อผมยกตัวอย่างทองหล่อหน่อยเพราะว่าทองหล่อเป็นกลุ่มที่ผมเรียกพวกเราว่าถ้าเราจะปล่อยเช่าเนี่ยลงทุนเพื่อซื้อกับลงทุนเพื่ออยู่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าลงทุนเพื่ออยู่เราซื้อเพื่ออยู่เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ค่าเช่าเพราะเราต้องอยู่เองถูกไหมเวลาลงทุนในสังหาริมทรัพย์มีสองเรื่องหนึ่งก็คือค่าเช่าเขาเรียกว่าได้ยิวได้ค่าเช่าจากการปล่อยเช่าสองก็คือราคามันขึ้นแคปิตอลเกนซื้อไปล้านหนึ่งขึ้นเป็นล้านห้าส่วนใหญ่แล้วเราจะได้แต่ราคาขึ้นแต่ค่าเช่าไม่ค่อยได้ถ้าเราซื้อเพื่ออยู่นะครับถ้าเราวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดนะครับกลุ่มที่ควรจะซื้อไว้ปล่อยเช่าเนี่ยนะกลุ่มทาร์เก็ตลำดับแรกๆเลยเนี่ยในประเทศเราในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับเล็งชาวต่างชาติก่อนทำเลที่ชาวต่างชาติอยู่เยอะก่อนเพราะว่าต่างชาติมาทำงานในบ้านเรามาทำงานด้วยนะครับมาทำงานในบ้านเราเนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงญี่ปุ่นเยอะญี่ปุ่นอยู่ทองหล่อเยอะเป็นทำเลแรกๆที่ผมแนะนำให้ซื้อสำหรับเพื่อลงทุนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมาบ้านเราเนี่ยงบบริษัทมาเพื่อเช่าไม่มีมาให้เพื่อซื้อมีงบอยู่สี่หมื่นห้าหมื่นแสนนึงแล้วแต่นะครับมีงบมาเพื่อเช่านะครับแต่ถ้าเราซื้อไว้อยู่เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปซื้อแถวไหนดีท่าพระสมมุตินะท่าพระมีชาวต่างชาติอยู่ท่าพระไหมครับถ้าเราไปซื้อคอนโดสัก2ล้านที่ท่าพระนะมีวันก่อนมีคนโทรมาถามอาจารย์ผมซื้อคอนโด2ห้องนอนที่ท่าพระเอาไว้ปล่อยเช่าคอนโด2ห้องนอนที่ท่าพระซึ่งมันใหญ่กว่า1ห้องนอนถูกไหมนะคอนโด2ห้องนอนที่ท่าพระก็ต้องคิดก่อนว่าหรือไปดูก่อนว่าท่าพระเนี่ยมีกลุ่มตลาดที่เป็นคนไทยไหมนะครับมีชาวต่างชาติไหมถ้าเป็นคนไทยเนี่ยแถวนั้นเป็นคนไทยที่ทำงานมีเงินเดือนประจำพวกเราคิดว่าคนไทยที่ทำงานและมีเงินเดือนประจำดอกเบี้ยถูกแบบนี้แบงก์ก็ให้กู้ 1% 0.9% 3% เนี่ยเขาจะยอมเช่าเราไหมเพราะว่าค่าเช่ามันเท่ากับเงินผ่อนเผลอๆค่าเช่าแพงกว่าเงินผ่อนอีก
นะเพราะนั้นง่ายๆเขาก็ไปซื้อพร้อมเราแล้วเขาก็ไปอยู่เองเพราะนั้นเราไปซื้อมาปล่อยเช่านะแถมยันไปซื้อห้องใหญ่อีกนึกออกใช่ไหมครับคนไทยเต็มที่ก็สตูดิโอลิฟต์หนึ่งห้องนอนดันไปซื้อห้องใหญ่อีกกลับกันถ้าเราไปซื้อเลสรัชดาถ้าไปซื้อที่รัชดานะครับที่รัชดาเนี่ยนะครับนึกภาพว่าใครอยู่ที่รัชดาครับชาวต่างชาติมีไหมครับรัชดาเมื่อกี้เราข้ามทองไปแล้วนะทองหล่อญี่ปุ่นอยู่เยอะแถวนานาเนี่ยมีแขกอาหรับอยู่เยอะรอบโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยมาหาหมอโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เต็มเลยครับเช่าทั้งรายวันรายเดือนเต็มเลยครับนะครับที่รัชดาใครอยู่ครับชาวต่างชาติจีนใช่ไหมจีนเดี๋ยวนี้มีจีนเยอะนะนะครับมีน้องที่ออฟฟิศไปซื้อคอนโดมาตึกหนึ่งนะ2 ล้านปล่อยเช่าได้สัก15,000ครับ15,000ปีนึงก็18,000ใช่ไหมครับหักนู่นหักนี่เหลือสัก100,000ต้นๆน่ะนะเผื่อว่างด้วยลงทุนไป2 ล้านได้100,000ต้นๆก็ 5% ใช่ไหมครับ 5% นะครับผ่านไปแป๊บหนึ่งบอกอาจารย์ผมทำใหม่แล้วนะครับเดือนหนึ่งผมได้ 50,000 จาก 15,000 เนี่ยได้ 50,000 นะครับรู้ไหมครับว่าเขาทำไงพวกเราเคยลองทำดูไหมครับจะได้บอกพรรคพวกได้ว่าไอ้ 15,000 ทำเป็น 50,000 ได้เลยอ่ะเถียวรัชดาเดือนหนึ่งได้ตั้ง 50,000 เนี่ยปล่อยเช่าได้ 50,000 ทำไงรู้ไหมครับเขาขายผ่านอโกด้าครับเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การลงทุนรุ่นใหม่นะเขาเอาคอนโดที่เป็นห้องพักรายวันขายผ่านอโกด้าห้องเดียวนะห้องเดียวก็ขายสีไทยเราเคยจองโรงแรมใช่ไหมโรงแรมมีหลายไทยแต่ของเขามีคอนโดห้องเดียวขายได้สีไทยไทยแรกก็คือลูกค้านอนทั้งหมดทั้งห้องเนี่ย 3,500 ต่อวันท้ายที่2ก็คือแขกนอนในห้องเจ้าของนอนระเบียง 2,500 เจ้าของแชร์ด้วยเจ้าของแชร์ด้วยเจ้าของนอนห้องรับแขกอีกท้ายนึงเจ้าของนอนระเบียงนี่พูดเล่นพูดเล่นมันทำได้4ท้ายวันนึงได้ 2,500 3,500 ครับผ่านไปได้6เดือนครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเดือนนี้ 5-60,000 อยู่6เดือนน่ะปรากฏว่าจดหมายจากนิติบุคคลมาครับว่าคุณทำผิดกฎหมายโรงแรมครับเพราะนี่เป็นคอนโดมิเนียมไม่ใช่โรงแรมผิดกฎหมายโรงแรมนะครับขอให้เลิกกฎหมายโรงแรมขอให้เลิกตอนนี้เลิกแล้วตอนนี้เลิกแล้วแต่ก็มีคนทำอย่างนี้นะในเมืองท่องเที่ยวแถวป่าตองนะครับเราไปดูเลยครับเวลาเราไปพักโรงแรมดูดีๆนะบางทีเรียกว่าเรสซิเดนต์นะแต่พักรายวันอ่ะขายในอโกด้านะคอนโดดังๆแถวป่าตองเนี่ยนะครับขายผ่านอโกด้าทั้งนั้นนะครับแล้วไม่ได้ขายห้องเดียวนะในคอนโดนั้นมี 4-500 ห้องขายเป็น100ห้องอะครับขายเป็น100ห้องขายเป็นรายวันบางที่เขาก็เอาจริงนะแต่บางที่ก็ไม่ค่อยเอาจริง ไม่ค่อยเอาจริงบางทีพอเขาเอาจริง